ครับวันนี้อยากให้ช่วยอะไรเนาะนึงมึนงงวันที่วันนั้นจะให้ลุงเงาะจับให้หนูแล้วหนูก็เป็นไปกินยากลับไปกินยากินยาอีกแล้วหัวทิ่มหัวตำก็ต้องกินยากินแล้วกินแล้วไปโอเควันนี้ไม่ได้กินมานะไม่ค่ะดีมากตั้งแต่เช้าตอนนี้มีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้มีนิดหน่อยโอเคดีมากดูมันจะหายให้หายเลยนะครับเอ้ยอย่าโรคไปตามธรรมดาธรรมชาติเขาให้หายเลยมันเป็นการคาดคั้นคาดคั้นอยู่ที่การพูดอยู่ที่ผู้รับผู้ให้ไม่ทั่วให้ไม่นับคะแนนอยู่แล้วผู้ให้โทษครับหายใจเอานะอ่อนตัวตามผมอย่าดื้อไปสิครับดื้อมาทำไมหรอกสาคำอยู่ละโทษครับหายใจอ่ะอย่ามองคนอื่นเขาคุมตัวเองให้ได้ก่อนระยะนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนโฟกัสเพราะคนจะเจอกับตัวเองมากๆเพราะมันจะไปต่อได้สังเกตเมาหัวมึนหัวนี่แหละสังเกตมองหัวมึนหัวไม่ชูตัวขอขาตะเลมหายใจไงโอเคงั้นหนึ่งองค์อีกทีนะพวกนี้มันจะบังคับไม่ได้มันต้องอยู่ที่ผู้รับผมจะคำนึงถึงผู้รับมากกว่านะบางเช้าผู้รับได้เท่าใดมันต้องคอยสื่อสารกันไม่ใช่อยากได้แต่รับไม่เป็นมันก็จะมาล่ะเป็นผู้รับที่ดีเหมือนเป็นผู้ตามที่ดีอย่างขอครับนี่นะโอเคขยับเองดูสิบินเหมือนนกไปเลยโล่งสุดขั้วนะโล่งเสียวแป๊บเอาไปก่อนอย่าเพิ่งพูดให้ร่างกายมันแอดจัสต์มันก่อนอย่าเพิ่งออกปากเร็วนะทำไปทำไปโอเคหายเสียวเออหายไม่งั้นหนูยกไม่ได้ไม่ใช่ขอให้หายหายเขาขอให้หายในอนาคตค่ะหายได้ยังเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่หายแล้วค่ะมันหายแล้วยังขอให้หายแป๊บไม่เอาไม่พูดต่อยหลังต่อยหลังไม่จบไอ้เมื่อวานเป็นข้อมูลรับรู้หมดแล้วไม่ต้องถอยไปอีกกับผมนี่เป็นยังไงไม่งั้นมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วมันหาจุดจบไม่เจอโอเคไหมโอเคนั่นแหละคือความต้องการโอเคไหมตอนนี้หมดไหมพอใจไหมหายมันต้องไปเรื้อรังอีกไหมแค่นี้เองมนุษย์เรามันต้องรู้ตัวเราเองมันถึงจะถูกต้องไอ้แต่คนอื่นจับยัดมันก็ไม่ถูกนะครับเราผ่านกระบวนการผู้อื่นถูกจับยัดมาเยอะต่อเยอะแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนาะตอนนี้เราของเราแท้ๆเลยอยากหายแล้วหายมากสบายตัวเห็นไหมถ้าบอกว่าหายแล้วสบายตัว
ถามว่าตอนนี้ 90% ค่ะตอนนี้นะคะมาค่ะจงเอาอารมณ์ตรงนี้ไว้อยู่กับตัวเองให้ตลอดครับจำแม่นๆความรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้มันติดตัวเราไปก่อนที่จะไปรับสิ่งอื่นใหม่เข้ามาภายใน15นาที20นาทีหรือว่าไม่รู้นึกภาพตรงนี้ให้อยู่ให้ได้จะนั่งนอนยืนยืนเดินไปไหนก็ตามทีรู้ไหมสองมือเปล่าคำหนึ่งความเข้าใจความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดที่เราสนทนากันเนี่ยเราแชร์อยู่เวลานี้นี่ตัวนี้สำคัญมากๆถ้าไม่เข้าใจมันยุ่งทุกเรื่องเข้าใจไหมเอาล่ะจบข่าวเนาะเอาโทรศัพท์เบอร์อะไรเนี่ยรู้จดไว้ให้แล้วสิขอโทษทีที่มันมีไว้ทั้งนั้นพ่อหนูอะไรที่ไขมันในเลือดนั่นคือหมอโอเคเนาะของเราไม่ใช่หมอบอกเป็นอาการถามมีอาการเป็นไงเจ็บปวดมึนชางงไม่มีแรงดีแค่นั้นอะไรเจ็บปวดมึนชางงไม่มีแรงเนี่ยอาการไม่มีแรงค่ะใช่ไหมครับไม่มีแรงก็เอาแรงไปก็แค่นั้นโอเคนะอยากมีไม่ใช่อยากหายไม่มีแรงอยากมีแรงไม่ใช่อยากหายภาษามันคำขอขอโทษภาษามันคำหยันอยู่ต้องเข้าใจอยากมีแรงไอ้แรงเนี่ยอะไรมาชั่งตัววัดไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่สามารถชั่งตัววัดได้รู้ว่าได้เขาใส่พอแรงมาไงโอเคโทษทีดึงแรงอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคไหมแต่ความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถชั่งตวงวัดได้เลยให้เข้าใจง่ายให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความรู้สึกมีแรงมันเป็นเช่นไรโอเคนะเรามารู้ว่าความรู้สึกถ้าเรามีแรงมันเป็นยังไงความรู้สึกที่มีโอเคนะครับจับความรู้สึกไว้นะครับจับประเด็นให้อยู่นะฮะไม่งั้นมันก็จะเป๋หายใจไว้แรงก็จะมาจากกำลังคือ power นี่มันมาจากพลังงานคือ energy ครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ energy เข้าไปpure energy ในร่างกายมันก็จะมีกำลังและที่สุด ก็จะมีแรงเองโดยความรู้สึกที่เป็นจริงค่ะโอเคนะค่ะแต่ส่วนคอนี่มันเป็นตัวปลายทางเป็นบายพาสบอกไม่ทราบมันได้มันเองก็ลืมหายใจเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างนอกทำงานในรับอากาศครับผมผมก็ไม่คุยกันอยู่เนาะก็มันอยากจะตัดความสนทนากันจะเงียบหูฟังหน่อยนะจะดีไหมครับต่อไปก็พยายามมาก่อนเที่ยงค่ะว่ามันจะเริ่มประมาณสัก11 โมงค่ะเริ่มบรรยายเริ่มเชื่อมความเข้าใจเป็นองค์ความรู้หมดเลยเป็นของใหม่ของเก่ามันก็ผ่านมาทุกคนแล้วโอ้ชิมาอย่างแรงอ๋อยังไม่สะใจไม่เป็นไรโอ้ครับดูชิแรงมันเป็นยังไงกำลังพลังมันเป็นยังไงมันจะรู้สึกยังไงคนนี้ตอบได้ตามความรู้สึกความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดโดยวิทยาศาสตร์ไม่มีเลยเพราะถึงเป็นธรรมชาติโทษครับถามว่าบินอยู่สิมาอย่างแรงรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นค่ะมันจะรู้สึกทันที
นี่แหละการแพทย์แผนฝันแพทย์อนาคตมันจะเห็นผลในปัจจุบันโดยความรู้สึกเลยนาทีต่อนาทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยากรับได้แต่เท่านั้นไม่ใช่กับว่ามาถึงที่นี่มาตักกระป๋องใหญ่ก็ได้เยอะกระป๋องเล็กก็ได้เล็กคิดอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับต้องความเข้าใจนะของเก่าเนี่ยผมมักจะไม่รับการแชร์ของเก่าการแพทย์แต่ผมก็ฟังนะฟังจับประเด็นของคนที่ประสบปัญหาของเก่าเหมือนกับรองเท้าคู่เก่ามาถึงนี่ปุ๊บถอดทิ้งไปก่อนเอาของใหม่สวมกลับบ้านไปค่ะเข้าใจเนาะค่ะใช่ค่ะนี่คือของใหม่ค่ะความรู้สึกใหม่ได้จากสองมือเปล่ากำเนิดความเข้าใจจำนะฮะสองมือเปล่ากำเนิดความเข้าใจโดยสนทนาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะง่ายคือสองมือเปล่ากับความเข้าใจจำเป็นแพทเทิร์นเลยอ๋อความเข้าใจมันยิ่งใหญ่จริงๆนะเฮ้ยสองมือเปล่ามันแน่นอนจำไว้ด้วยสุขภาพมันจะสรุปไว้ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นก้าวข้ามความเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อเอาความเข้าใจมาแทนที่ความเชื่อไม่มีความเข้าใจเนี่ยคำตอบสุดท้ายคือโง่อย่างเดียวโอเคนะค่ะนะลึกซึ้งนะภาษาผมถ้าครีเอทเป็นก็จะเข้าใจครีเอทไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจครีเอทแปลว่าสังเคราะห์ไงเหมือนกับเราดินสอมันทื่อค่อยๆล้อมเนาะก็เรียกว่าครีเอทแต่งค่อยๆปรับแต่งให้มันเนียนให้มันสมบูรณ์โดยความหมายภาษาที่เป็นเนาะโอเคไหมค่ะจะได้เลยนะค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยจำยังไม่แม่นอาจารย์เอาอีกเบอร์099 099 278 278 0708ค่ะ0708ได้จบข่าวอยากจะมีแรงก็มีแรงจ้าอยากมีแรงกลับบ้านภาษาผมเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเอาให้คะแนนตัวเองก่อนได้กี่คะแนนเนาะคะแนนเต็มสักร้อยเป็นไงบอกตัวเองตอบตามความรู้สึกคะแนนเซ็นก่อนถ้าเป็นสอบได้คะแนนเต็มได้กี่คะแนนคำว่าแรงเก้าสิบใช่ไหมรับสตรองซะจบครับครับไม่เป็นไรแค่นั้นก็พอต้องรอนิดน้ำเป็นยาขอบคุณค่ะ